สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับแนวหน้าพาดหัวข่าวแบบนี้นะครับบอกว่าชวนเนบปฏิพัทธ์ทำตัวเหมือนกับเป็นประธานสาภาและวิธีเซฟเวลาโบดนายกรัฐมนตรีเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับในชวนหลีกภัยในฐานะที่เคยเป็นประธานสาภาผู้แทนรัษฎรมาก่อนนะครับในชวนบอกว่าอย่างนี้ครับการลงประชามติคราวที่แล้วเนี่ยจะเห็นว่าเราเสียเวลาไปกับการขานคำว่าบัตรดี 500ครั้งซึ่งความจริงแล้วเนี่ยไม่ต้องใช้คําว่าบัตรดีก็ได้นะครับสามารถอ่านชื่อได้เลยนะครับอย่างเช่นวิทยาหรือปณิพัทธ์ซึ่งการประชุมสภาสมัยที่แล้วเนี่ยเราก็ทําอย่างนั้นครับห้ามใช้สร้อยหรือว่าเอ่ยชื่อตัวเองทําให้ประหยัดเวลาไปได้เป็นชั่วโมงเลยนะครับ4ปีมาแล้วสมาชิกให้ความร่วมมือแล้วก็สามารถทําได้199และในสมัยใหม่นี้ก็จะสามารถประหยัดเวลาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ นักข่าวถามว่าการโหวตนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะใช้เวลาประหยัดแบบนี้ได้หรือไม่ในชวนบอกว่าอย่างนี้ครับเขาควรจะทํานะครับเพราะว่าการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคราวที่แล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับว่าสามารถประหยัดเวลาไปได้หากมีสร้อยต่อท้ายครั้งสองครั้งเนี่ยไม่รู้สึกหรอกครับแต่ถ้าเกิดต่อท้ายกัน750ครั้งมีปัญหาทั้งนั้นครับส่วนการโหวตนายกรัฐมนตรีจะโหวตได้กี่ครั้งนั้น กฎหมายไม่ได้มีข้อห้ามเอาไว้แต่ขอให้ไปถามนายวันมูฮัมหมัดนอมัตาซึ่งเป็นประธานรัฐสภาจะดีกว่านะครับนักข่าวถามคุณชวนบอกว่าในฐานะที่เคยเป็นประธานสภามาก่อนเนี่ยมีโอกาสได้คุยกับนายวันมูฮัมหมัดนอมัตาบ้างหรือไม่ในชวนบอกว่าอย่างนี้ครับผมได้ยินดีกับท่านไปแล้วนะครับตั้งแต่บันที่ได้รับเลือกแล้ว ซึ่งก็บอกกับลูกน้องของท่านว่าขอให้ดูแลสุขภาพของท่านด้วยเพราะว่าวัยของผมหรือวัยของท่านเนี่ยเป็นวัยที่สูงอายุแล้วนะครับถ้าไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยจะมีปัญหาเพราะว่าต้องนั่งบนบันลัง3-4ี่ชั่วโมงและเวลานั่งเนี่ยไม่ได้นั่งหลับนะครับเหนื่อยที่สุดคือการเงยหัวขึ้นมาเพราะว่าต้องฟังว่าใครพูดอะไรเกินอะไรขาดจะให้เขาถอนหรือไม่ถอนคําพูดเนี่ยเราก็ต้องรู้นะครับเมื่อเสร็จเวรแล้วรองประธาน ก็ขึ้นมาแทนประธานก็ต้องตามต่อเพราะจะได้รู้ว่าเวรต่อไปเนี่ยใครพูดอะไรไว้ซึ่งถือว่าเป็นงานหนักจึงต้องให้กําลังใจท่านและขอให้ท่านเนี่ยดูแลสุขภาพก็แล้วกันนะครับนักข่าวถามถึงความเชื่อของนายชวนว่านายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮานจะสามารถทํางานกับรองประธานทั้งสองคนที่มาจากพัรก,ก้าไกลกับพรรเพื่อไทยได้หรือไม่นายชวนตอบว่าอย่างนี้ครับ กรณีนายพิเชษเชื้อเมืองพันรองประธานสภาคนที่สองเนี่ยบอกว่าจะทําตามพระบรมราโชว,วาทและตามที่ท่านประธานมอบหมายแต่รองประธานสภาคนที่หนึ่งนายปฏิพัฒน์สันติพาดาเนี่ยถแถลงเหมือนกับเป็นประธานเองเลยนะครับเพราะว่าที่จริงแล้วรองประธานมีหน้าที่คือรับมอบหมายจากประธานสภาให้ทําอะไร และถ้าจะทําอะไรใหม่พิเศษออกมาเนี่ยก็ต้องขออนุมัติจากประธานก่อนนะครับซึ่งประธานจะเป็นหลักส่วนรองประธานจะต้องปฏิบัติตามภารกิจตามที่ประธานมอบหมายให้ซึ่งงานสภาเนี่ยถือว่าหนักมากเพราะนอกจากงานภายในการประชุมแล้วยังมีงานปลีกย่อยอีกแต่ขณะนี้เรามีประธานที่เป็นมุสลิมหนึ่งคนรองประธานคนที่หนึ่งเป็นคริสเตียนรองประธานคนที่สองนับถือศาสนาพุทธถือว่าสามศาสนาเลยนะครับผม บอกกับท่านเลขาธิการสภาว่าอย่างน้อยเราก็ต้องรักษามาตรฐานศาสนาเอาไว้อย่างเดิมน,นะครับ